สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ใช่โอ๊ยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะแหมวันนี้เราจะมาปลูกมรยะของคุณณัฐวุฒินวลจันทร์อีกครั้งหนึ่งเราจะปลูกเยอะๆหน่อยเพราะว่ามรยะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มีโภชนาการที่สูงทีเดียวอัดไปก็ฝนลงเม็ดปริมลินแล้วก็ฟูหมักด้วยนะเนี่ยคุณณัฐวุฒิให้มาตั้งแต่เดือนกุมภานะฟูหมักเนี่ยเหลือเมล็ดพันธุ์นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราก็กล่าวว่าเนี่ยจะโรยให้หมดเมล็ดพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้บางส่วนนะเนี่ยแต่ว่าแต่จริงๆอ่ะนี่เอาไปโรยไว้ทั่วๆได้นะเนี่ยเพราะว่ามรยะของคุณณัฐวุฒิเขาไอ้นี่แล้วไงเขาเริ่มแก่แล้วสามารถขยายพันธุ์ต่อได้แล้วนะเนี่ยไปหาข้อมูลมรยะได้สารต้านมะเร็งสูงมากเลยฟูหมักก็อร่อยใช้ได้นี่เดี๋ยวเราก็จะโรยๆไว้เงี้ยโรยฝนก็ลงพรำๆลมเย็นๆหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยร้องเดี๋ยวเถอะเนี่ยโรยไปเดี๋ยวเราก็โรยเนี่ยโรยใส่เนี่ยดินก็ดินถุงธรรมดาที่เรานี่แหละที่เราซื้อมาโรยเลยนะส่วนนี้โรยไปแล้วของคุณณัฐวุฒิดวลจันทร์ขอบคุณมากมากค่ะเนี่ยโรยเลยอันนี้ฟูหมักโรยแล้วนะโรยเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องเอาฝาชีครอบไว้ก่อนการเมื่อกี้เราเห็นนกมาจะเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะอันนี้ของคุณณัฐวุฒิโรยไปแล้วส่วนตะกร้านี้อาจจะต้องแบ่งนี่ไงแบ่งผักกาดมาเดี๋ยวแบ่งผักกาดมาใส่ตรงนี้แยกมาเดี๋ยวแยกผักกาดมาโตดีเนี่ยครอบไปก่อนกันคุณนกจะไม่มีที่จะเดินจะไม่มีที่จะเดินอยู่แล้วชราพรปลูกจริงปลูกจังนี่เรียบร้อยละแค่นี้แหละไม่มีอะไรนี่เคยโรยอะไรไว้แล้วยังไม่ขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่หรอมั้งจำได้ว่าโรยอะไรกันนี่เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดเราไม่จดไม่จำนะแต่การทำคลิปมันก็ดีอย่างแหละรอขึ้นอย่างเดียวเลยอัดไปฝนลงเม็ดไปอันนี้ตัดทำสาวเลยกว่าตัดทำสาวตอนนี้แหละมะเขือเปราะมีปัญหาเลยป่ะฝนตกเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมสำหรับต้นไม้บางชนิดก็ชอบนะแต่ต้นไม้เล็กๆต้นกงต้นกล้าถ้าเกิดฝนตกหนักๆก็ได้รับความเสียหายไปเป็นธรรมดานะคนปลูกผักอ่ะเดี๋ยวเราจะเนี่ยอย่างปกติเราจะตัดแต่งกิ่งพวกเนี้ยไม่มีสูตรตายตัวนะหรืออยากจะตัดให้อย่างนี้ให้มันเหลือแบบแค่นี้เห็นป่ะตัดเลยเนี่ยไม่ต้องเสียดายเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะตัดเลยตัดเลยให้เขาแตกใหม่เพราะเขามีอาการโทรมแบบเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรแค่นั้นเองแต่ส่วนมากวิธีการของเราก็คือตัดแต่งทำสาวให้หมดให้แตกมาใหม่แล้วคอยดูนะว่าตัดแต่งทำสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เหมือนต้นนู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 ้นเห็นป่ะนี่เห็นป่ะแตกมาใหม่ละเห็นไหมจ๊ะสวยงามไหมเอาเนี่ยติดดอกแล้วด้วยต้นไม้ต้นมะเขือถ้าเขาโทรมก็ตัดแต่งเขาเลยให้เขาแตกมาใหม่เห็นไหมเริ่มติดดอกแล้วนี่ก็มะเขือเปราะนะเหมือนกันนะอัดไปฝนลงเม็ดไปคือคลิปเนี่ยอัดไปจะลงตอนไหนก็แล้วแต่ขอให้มีคลิปลงแล้วกันเรียบร้อยนี่อุ้ย
อันนี้ลองเอาปักทิ่มทิ่มดูนะตัดริดใบออกให้หมดแล้วก็เอาลองปักปักทิ่มทิ่มดูเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่ดูโสมๆแล้วมีอาการไม่ค่อยจะดีจิ้มไปเผื่อเดี๋ยวค่อยนั่นอึ๊บถึงเขาจะติดดอกแต่ก็ไม่เสียดายตัดไปตัดไปเลยอุ้ยลมเย็นเฮ้อลมหนาวเดี๋ยวไปเอาเพลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะร้องเพลงปลูกผักแบบบ้านๆของเราเนี่ยแบบง่ายๆเนี่ยมันมีอะไรยุ่งยากสำหรับเรานะมีดินก็ใส่ไปส่วนมากเราก็จะมีพวกน้ำหมักนะน้ำหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักข้าวสารเนี่ยพวกเนี้ยน้ำหมักอันนี้คือน้ำหมักกากถั่วเหลืองตักสะสาดด้านราดไปเดี๋ยวเขาก็จะงามเองใส่3วันครั้ง7วันครั้งไม่ค่อยมีสูตรตายตัวอยู่แล้วลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพอฉันเดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราอันตรายจนผู้ร้ายก็กวนคอยจะคิดปล้นข้ากลัวขโมยจะลักควายไถนาเพราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนใครรำพึงคิดถึงคนเคยรำพันสัญญาไว้มันไม่คลอนแคลนป่านชนีคิดถึงพี่หรือเปล่าเล่าแฟนกลัวเศรษฐีมือไวมาคลั่งคล้ายเนื้อแน่นกลัวหน้ามนจะหลงชายคนจะหลงลืมคนชายแดนสาวบ้านหน้าจอมแก่นอย่าลืมแฟนที่กอดปืนนอนกลางดินเหลือบลิ้นกินกายระบมหนาวจนเหลือคมคมใจฟื้นมามองเดือนและดาวลอยต่ำยามค่ำคืนเพลงราตรีดังวีดวิวฤดีดังพูดผีสะอื้นยามหลับตานิ้วยังคาไก่ปืนมิยอมชาติอื่นเกินกินแผ่นดินไทยร้องไปเรื่อยถูกป่ะไหมจงสุขใจเถิดพ้องชาวไทยประชาสองแขนแนวหน้าเฝ้าป้องภัยใช่ป่ะด้วยบุญบารมีคุ้มกล้าวเหล่าลูกไทยอีกองค์พระสยามเทวาสถิตฝ่าฟ้ายิ่งใหญ่เป็นพลังดังศูนย์รวมดวงใจแม้เท่าร้อยตีนไก่ใครอย่าแยกดินแดงใครอย่าแยกแผ่นดินหรือยังไงหรืออะไรชอบนะเพลงนี้นอนกลางดินเหลือบลิ้นกินกายระบมหนาวจนเหลือคมใจฟื้นไม่มีอะไรเลยคลิปนี้
มีแค่นี้แหละยังเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่ทำช่อง YouTube อย่าท้อเหนื่อยแล้วก็พักทำต่อลุยต่อไปถ้าทำมาหากินก็ขยันลงขยันขายแป๊บเดี๋ยวเราก็จะได้เงินจากการค้าขายแล้วตอนนี้เราก็พยายามนี่เลยกำลังตอนกิ่งนู่นนี่นี่นั่นเดี๋ยวเราก็จะขายของมาละนะปลูกได้ขยายเป็นเหลือแจกเสร็จเหลืออีกขายครับท่านทีนี้นะหาเงินหาทองกันพวกเรายังไงก็ต้องกินต้องใช้อู้ย้ำยังไงเราก็ต้องหารายได้หลายคนอาจจะมีรายได้หลักจาก YouTube แต่หลายคนรายได้จาก YouTube เป็นรายได้เสริมแต่อนาคตข้างหน้ารายได้จาก YouTube อาจจะมากกว่ารายได้หลักก็เป็นได้สู้ต่อไปช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีสปอนเซอร์ถอนโฆษณาออกหมด